สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่ากลุ่มรักลุงป้อมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั่วประเทศกว่า20คนได้มีการนัดรวมพลทวงถามค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหลังถูกเสต่อเต่าคนดังในพรรคเบี้ยวเงินโดยตัวแทนกลุ่มอ้างว่าเสต่อเต่าเป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่พอถึงเวลานัดหมายปรากฏว่าเหลือเพียงดร.คมเดชมัชชิมวงศ์อดีตผู้สมัครส.ส.เบอร์3เขต7จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากเกิดความไม่ลงตัวและเสียงแตกออกไป2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากพรรคแต่อีกฝ่ายเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้เงินคืนดร.คมเดชจึงเป็นตัวแทนของผู้เสียหายจัดแถลงข่าวดร.คมเดชบอกว่าวันนี้มีการนัดหมายของอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐโดยมีสาเหตุเพราะมีปัญหาเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายโดยส่วนตัวแล้วมองว่าลุงป้อมเป็นคนน่าเคารพนับถือแต่คนประสานงานของลุงป้อมที่ได้รับมอบหมายให้เดินเกมกลับทำผิดพลาดกับผู้สมัครตนเองไม่ได้อยากทำลายพรรคหรือใครแต่ที่ออกมาพูดเพราะการที่ไปลงสมัครในเขตของตนได้รับการประสานจากพรรคว่าจะช่วยเหลือในขั้นพื้นฐานอย่างไรบ้างพอมาวันนี้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คุยไว้ก็มีคนเดือดร้อนเพราะมีค่าใช้จ่ายตามกติกาของกกต.ซึ่งตนต้องใช้งบของตัวเองและเชื่อว่าทุกคนที่ลงสมัครส.ส.ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการทำป้ายหาเสียงส่วนตนเองต้องขายวัวเป็นฟาร์มเพราะผู้ประสานงานเสต่อบอกว่าจะช่วยเหลือภายหลังแต่สุดท้ายเป็นการรับปากเปล่าทั้งภาคเหนือใต้อีสานทำให้พรรคเสียหายความจริงพรรคควรจะได้คะแนนมากกว่านี้แต่เป็นเพราะถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงเงินที่ควรจะให้ผู้สมัครกลับถูกตัดหัวคิวคนที่มาวันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ยอมลุงป้อมเป็นคนน่านับถือลุงป้อมคงไม่รู้พรรคก็ดีแต่คนข้างกายลุงป้อมทำให้พรรคเสียหายอย่างมากผู้สมัครที่มาวันนี้อยากมาเจรจาแบบลับๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้ที่สื่อมาเพราะอยากให้เป็นกระบอกเสียงว่าเราถูกทอดทิ้งไม่ได้จะทำลายพรรคอยากให้ผู้ใหญ่เห็นด้วยว่าเกิดปัญหาอะไรต้องแก้ปัญหาด้วยให้สังคมรับรู้จะได้เป็นผลดีกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคตที่จะต้องโตขึ้นไปอีกดร.คมเดชบอกว่าตนมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกคนไม่ว่าเหนืออีสานใต้ที่โดนกระทำขอให้เสต่อเต่าหันมาดูด้วยอย่ามาโกรธตนเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้มีนอกมีในอยากให้มีการพูดคุยกันตอนนี้ก็รออยู่เพื่อหาทางออกที่ดีพูดคุยกันรู้เรื่องก็ไม่มีปัญหาตนยังเคารพพรรคพลังประชารัฐและยืนยันว่าจะอยู่พรรคนี้พรรคเดียวซึ่งผู้ใหญ่ต้องลงมาเคลียร์ไม่ใช่ว่าเสร็จการเลือกตั้งแล้วยังทำเฉยก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันแล้วภายในพรรคว่าแต่ละภาคใครรับผิดชอบแต่เสต่อเต่าอยู่เหนือกว่าทุกคนทำให้งานผิดพลาดน่าเสียดายพลังประชารัฐที่มอบหมายให้คนแบบนี้มาดูแลการเลือกตั้งตนอยากให้เสียงตรงนี้ดังไปถึงลุงป้อมเพราะลุงป้อมเป็นคนที่เขานับถือกันทั้งประเทศเป็นคนใจถึงใจดีรับฟังเหตุผลคนถ้าลุงป้อมรู้ว่าคนข้างกายทำแบบนี้จะต้องให้ผู้ใหญ่ที่มีความเป็นธรรมลงมาแก้ไขแน่นอนถ้าผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมจริงๆแต่ตนมองว่าน่าจะ 50-50 ไม่รู้ว่าจะตกลงกันอย่างไรแต่เชื่อว่าผู้ใหญ่คงจะเมตตาอดีตผู้สมัครที่สอบตกทั้งหลายตนได้ติดต่อไปทางลุงป้อมแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ว่างเหมือนมีคนพยายามกีดกันไม่ให้ใครเข้าพบลุงป้อมโดยส่วนตัวยังเคารพลุงป้อมเหมือนเดิมแต่เสียดายที่คนข้างกายไม่ได้เรื่องถ้าพูดคุยเจรจาไม่ได้อีกจะมีมาตรการขอให้สื่อช่วยเพราะตนมีกันไม่กี่คนกลัวว่าจะไม่ถึงหูลุงป้อมอยากเตือนว่าอย่าทำร้ายลุงป้อมตนเชื่อว่าไม่นานความลับจะถูกเปิดเผยยืนยันว่าจะยังอยู่กับพรรคต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ